วางด้วยปัญญาฉันมาเรียนรู้พุทธศาสตร์ความจริงที่ไม่อาจหาที่ไหนเรียนรู้คุณค่าพระรัตนตรัยทำสมาธิน้อมใจเข้ากลางกายมหาวิทยาลัยธรรมกายหนึ่งเดียวในโลกกล้าหาญตระหนักซึ่งถึงการสร้างบารมีฉันมาเรียนรู้พุทธศาสตร์ความจริงที่ไม่อาจหาที่ไหนเรียนรู้คุณค่าพระรัตนตรัยทำสมาธิน้อมใจเข้ากลางกายเจ้าทุกรูปและสวัสดีสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านค่ะมาพบกับรายการธรรมะสบายๆนะคะในวันอาทิตย์ที่13มีนาคมพุทธศักราช2565ในเวลาดีๆแบบนี้นะคะเวลา 12:30 น.ถึง 13:30 น.ค่ะก็มาออนซูมไปกับ DOU Channel และ Facebook Live ศูนย์ประสานงาน DOU กันค่ะก็ขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคะที่กำลังออนซูมอยู่ในขณะนี้และก็กำลังไลฟ์ Facebook อยู่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะยังสบายดีกันอยู่ไหมคะถ้าสบายดีและได้ยินเสียงพิธีกรชัดนะคะช่วยกดหมายเลข1มายังห้องแชทให้หน่อยได้ไหมคะได้ยินเสียงพิธีกรชัดไหมคะถ้าได้ยินช่วยกดคำว่า1มายังห้องแชทให้หน่อยได้ไหมคะ1นะคะแสดงว่าชัดเจนค่ะขอบคุณมากค่ะก็ในช่วงวันที่6ถึง12มีนาคมพุทธศักราช2565นะคะก็เป็นการสอบปลายภาคแล้วก็มารับข้อสอบกันไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็ถ้าเกิดว่าทำข้อสอบเสร็จแล้วก็อย่าลืมส่งข้อสอบด้วยนะคะก็ในวันที่13ถึง21มีนาคมนี้นะคะก็ให้ส่งรายงานคำตอบแบบฝึกหัดแล้วก็สมุดบันทึกธรรมนะคะภายในนะคะวันที่21มีนาคมดังนี้นะคะก็คือสามารถส่งทางออนไลน์ได้ผ่านระบบการเรียนแบบออนไลน์นะคะแล้วก็สามารถส่งทางไปรษณีย์นะคะมาที่ศูนย์ประสานงาน DOU นะคะ 23/2 หมู่ 7 ตำบลคลอง 3 อำเภอคลองหลวงปทุมธานี 12120 นะคะหรือศูนย์ประสานงาน DOU ตู้ปน69ปนจคลองหลวงปทุมธานี 12120 ค่ะหรือว่านะคะถ้าสามารถส่งได้ด้วยตนเองก็จะดีมากนะคะที่สำนักงานอยู่ได้เลยค่ะค่ะแล้วก็17เมษายนนะคะพุทธศักราช2565ก็จะเป็นการประกาศผลสอบนะคะลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนนะคะภาคเรียนที่พ.ศ. 2565ค่ะก็สามารถเช็คนะคะผลสอบได้ที่ www.dou.us ค่ะนะคะหรือว่าสาวN26
สภาธรรมกายสากลนะคะหรือว่าสำนักงาน EOU อาคาร100ปีคุณยายนะคะก็มาถึงอาทิตย์นี้กันของเราแล้วนะคะก็คืออาทิตย์นี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพระบุญสุคุณนะสุโขนะคะวันนี้ท่านได้เมตตามามอบธรรมะในหัวข้อเรื่องเส้นแบ่งแห่งการเวลาค่ะก่อนจะไปรับฟังธรรมะนะคะมารับฟังประวัติคร่าวๆของพระอาจารย์กันก่อนค่ะชื่อและฉายาท่านนะคะพระอาจารย์บุญสุคุณสุโขนะคะพรรษาที่18ค่ะประวัติส่วนตัวและการศึกษาการอบรมนะคะพ.ศ. 2504ถึง2512จบการศึกษาระดับมัธยมม.1 ม.8 นะคะที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะพ.ศ. 2512ถึง2516จบอุดมศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรุงเทพพ.ศ. 2516ถึง2524นะคะทำงานในตำแหน่งนักเคมีและหัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพบริษัทจำกัดเสริมสุขกรุงเทพค่ะพ.ศ. 2524ถึง2528นะคะทำงานในตำแหน่งผู้จัดการโครงการบริษัทจำกัดฝ่าย Eastern Corporation กรุงเทพพ.ศ. 2528ถึง2533เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการฝ่ายการตลาดนะคะผู้จัดบริษัทจำกัด Primacy Supply พ.ศ. 2533ถึง2547หุ้นส่วนผู้จัดการและเจ้าของบริษัทจำกัดตะวันเรืองค่ะประวัติการทำหน้าที่ในวัดนะคะพ.ศ. 2515นะคะก็อบรมธรรมทายาทรุ่นที่1พ.ศ. 2537อบรมธรรมทายาทรุ่นบูชาธรรมพระสุธรรมยันเถระ50ปีพ.ศ. 2547ถึงปัจจุบันอบรมธรรมทายาทรุ่นบูชาธรรมพระราชภาวนาวิสุทธิ60ปีนะคะแล้วก็ร่วมจัดตั้งชมรมพุทธศาสนาสากลแห่งประเทศไทยและยกฐานะเป็นสมาคมพุทธศาสนาสัมพันธ์ในปัจจุบันค่ะร่วมปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายร่วมบรรยายธรรมทั่วประเทศกับชมรมพุทธศาสนาเหล่าทัพแล้วก็อำนวยความสะดวกให้อุบาสิกาทวินวิรังกูลในการแสดงธรรมณสถานที่ต่างๆค่ะตอนนี้ทุกท่านพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวพิธีกรจะนำไปกราบพระอาจารย์กันค่ะแล้วก็ถ้าใครพร้อมแล้วนะคะเปิดกล้องนะคะให้พระอาจารย์ได้เห็นหน้ากันหน่อยนะคะค่ะเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านทำความเคารพพระบุญสุคุณสุโขโดยการน้อมไหว้ค่ะน้อมไหว้ครั้งที่หนึ่งน้อมไหว้ครั้งที่สองน้อมไหว้ครั้งที่สามกราบอาราธนาพระอาจารย์นำบูชาพระรัตนตรัยเจ้าค่ะอย่าเจริญพรทุกท่านวิบุญเดี๋ยวเรามาบูชาพระรัตนตรัยกันก่อนนะพร้อมกันเลยเนาะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิท่านธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปภาคะนมการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐยิ่งของพวกเราทั้งหลายขอนอบน้อมต่อพระเดชคุณพระมหาปูชนียาจารย์ทุกรูปพระเดชคุณหลวงพ่อทั้งสองและกราบคารวะพระมหาเถรานุเถระเพื่อนสาธมิกทุกรูปเจริญพรนักสร้างบารมีผู้มีบุญทุกท่านจ้ะก่อนอื่นเราก็มาหลับตากันทักสองสามนาทีเนาะดูคลิปศูนย์หนึ่งนะเอาตามหลักวิชาซะหน่อยหลับตายิ้มยิ้มสบายสบายน้อมนำเสียงพระเดชหลวงพ่อสบายที่สูงร่างกายให้สว่างสวัยเลยศูนย์หนึ่งอันนี้ไหม
0101 Unity อ่ะทำอารมณ์สบายความรู้สึกที่เราสัมผัสได้ครอบครองได้เป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นได้คือเป็นเนื้อหนังของความบริสุทธิ์นั้นใจมันจะใสๆเกลี้ยงเกลี้ยงถ้าได้อย่างนี้แล้วใจจะนิ่งแน่นนุ่มนวลตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7คือใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วก็จะเห็นว่าการเวลาที่ผ่านมาใจไม่ได้อยู่ในสิ่งที่ถูกต้องมันออกจากตำแหน่งนี้ไปติดในทางข้างนอกที่ทำให้เกิดความทุรนทุรายของชีวิตมันไหลไปตามอายตนะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจที่เวลาเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมก็เกิดความยินดียินร้ายนั่นแหละเพราะว่าใจได้เคลื่อนย้ายจากตำแหน่งที่ถูกต้องคือตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งความบริสุทธิ์ความสุขที่แท้จริงความรู้แจ้งเห็นแจ้งในสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงใจก็นิ่งแน่นนุ่มนวลคู่ในการงานก็จะเห็นไปตามลำดับเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นความรู้ที่เกิดจากการเห็นเขาถึงได้เรียกว่าเห็นด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นหยุดในเป็นตัวสำเร็จที่เราทุกคนจะต้องให้เวลาเพื่อการนี้ควบคู่กับภารกิจในชีวิตประจำวันเพราะเพื่อตัวของเราเองและคนรอบข้างกระทั่งขยายไปในสังคมประเทศชาตินานาชาติโลกใบนี้เนี่ยถ้าเรามีความสุขซะแล้วเนี่ยคนรอบข้างก็จะปล่อยได้รับกระแสความสุขนี้ไปด้วยแล้วก็จะเกิดแรงบันดาลใจแสวงหาความสุขภายในตนเองเช่นเดียวกับตัวของเราการขยายนี่มันก็จะขยายต่อๆกันไปเรื่อยๆทุกสิ่งก็เริ่มต้นจากตัวเราตัวเราก็เริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องโดยวิธีหยุดกันนิ่งหลักวิชาตรงนี้ต้องแจ่มแจ้งนะต้องแทงตลอดในหลักวิชานี้เราวันนี้เราจะมาศึกษาธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเนาะเพราะว่าเราทุกคนล้วนอยู่ในการเวลาทั้งสิ้นเลยและอย่างง่ายๆเนี่ยเราก็นึกถึงอดีตที่ทำให้เราเป็นอยู่ในปัจจุบันทุกวันนี้และก็จากปัจจุบันเราจะก้าวหน้าไปสู่อนาคตอนาคตไกลๆของเราก็คือที่สุดแห่งธรรมทุกคนใช่ไหมจ๊ะเราจะเห็นว่าพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์อ่ะก็ทรงใช้เวลาเพื่อกูลตั้งแก่ตนเองแล้วก็แก่โลกทั้งมวลนะอย่างน้อยก็หมื่นจักรวาลนั่นแหละหมื่นโลกธาตุกว่าจะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องรู้แจ้งแทงตลอด
ในสัพพัญญุตญาณทั้งสิ้นทั้งปวงเราก็จะเห็นว่ามันมีเส้นแบ่งกาลเวลาอยู่ของมันนะอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็20อสงไขยกับแสนมหาตัปวันนี้เราได้มาเรียนรู้ด้วยเนาะว่าอสงไขยไอ้กับไอ้มหากัปเป็นยังไงเนาะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่ามันมีอดีตและมีปัจจุบันแล้วก็มีอนาคตถูกไหมจ๊ะนะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็บอกเล่าเหตุการณ์หรือประวัติศาสตร์ของตัวเราเองของโลกของจักรวาลนั้นเวลาเนี่ยก็คือชีวิตของเรานั่นแหละเวลาคือมนุษย์มนุษย์ก็คือเวลาแล้วก็มนุษย์เองเนี่ยก็มีศักยภาพมีความสามารถนะที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์โลกได้เช่นเดียวกันเนาะมาดูว่า ทางโลกล่ะทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเขาก็จะพูดถึง space and time นะเวลาแล้วก็อวกาศถ้าว่าไปนะอันนี้ที่ก็เขียนว่าเวลาและพื้นที่ จริงๆก็เวลาและอวกาศเนี่ยวิทยาก็ค้นคว้ากันมาจนหัวจะผุเนาะเป็นร้อยๆปีแล้ววิทยาต่างๆทั้งหลายในสังคมโลกเราเนี่ย ก็จะมีความหมายมีลักษณะแตกต่างกันไปบางคนก็จัดเวลาเป็นแบบง่ายๆอย่างที่บอกเมื่อสักครู่เนาะเป็นอดีตเป็นปัจจุบันเป็นอนาคตว่ากันไปอย่างนั้นเลยแต่ว่าบางแห่งก็จัดเป็นวงกลมก็มีอันนี้ถ้าเราศึกษาธรรมะมาระยะหนึ่งเราก็จะรู้นะอย่างเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยเวลามันเป็นวงกลมเนาะจากอดีตข้ามไปอนาคตก็มีหรือจากปัจจุบันย้อนกลับไปอดีตก็ยังได้อยู่ที่ว่าเราศึกษาธรรมะแล้วเราเอาไปปฏิบัติหรือเปล่าไปนั่งหลับตานะเข้าไปในทางสายกลางหรือเปล่านั้นเราก็จะย้อนอดีตได้ไม่ต้องไปมัวกังวลเรื่องการสร้างทำไม่ชี้ในลำบากทำไม่ชี้ก็อยู่ในกลางตัวเรานี่แหละนะอยากจะรู้ว่าอดีตเราเป็นใครเป็นยังไงเราก็นั่งทำไม่ชี้ของตัวเราเองย้อนกลับไปดูเนาะแต่ว่าในโลกนี้หลายๆศาสนาเนาะซึ่งเป็นศาสนาเทวนิยมอ่ะเขาถือว่าเวลาเนี่ยมันมีจุดตั้งต้นและจุดจบอยู่ที่เดียวกันที่ไหนอ่ะก็ที่พระเจ้าของเขาอ่ะเขาก็เชื่อกันว่าเขามีชีวิตเดียวเกิดมาแล้วตายแล้วเขาก็ไปอยู่กับพระเจ้าของเขาเนาะหรือว่าถ้าเขาทำชั่วมากในระหว่างมีชีวิตอยู่เขาก็อาจไปอยู่ในนรกตราบนิรันดรตามคำสอนตามความชื่อของเขานั่นคือเวลามันก็หมดสิ้นสุดกันแค่นั้นนี่แหละคือเวลาคือชีวิตชีวิตคือเวลาในการคิดเรื่องเวลาเนี่ยต่างกันไปแต่ว่าความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นง่ายๆนะ นี่เรามาดูเรื่องของเวลาที่เราเกี่ยวข้องอย่างมากมายมหาศาล นี่หลวงพี่อุตส่าห์ไปนั่งทำเรื่องอสงไขยปีนะก็บอกว่าอสงไขยปีคือเลขหนึ่งตามเลขศูนย์140ตัวอย่างน้อยนี่อย่างน้อยนะนี่หนึ่งอสงไขยปีนับได้อย่างเงี้ยเขาบอกว่านับไม่ได้ก็ลองนั่งทำดูที่เลขศูนย์140ตัวเป็นยังไงใครว่าก็ดังนับไปนั่นแหละนับให้เรา140ลูกเลข0 140ลูกเนาะเราก็นับได้นะนับได้เป็นล้า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 น70ครั้ง1กับ2ใกล้บิตกับ1ล้าน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 70ครั้งไม่รู้เป็นหน่วยอะไรเนี่ย1กับ2ใกล้ปีของเวลาที่เราเกี่ยวข้องอยู่กับการสร้างบุญสร้างบารมีตรงนี้จะค่อนข้างชัดนิดนึงไม่ดูสไลด์ให้เขาหน่อยหรือหนูเอ้ยโยกมาที่สไลด์หน่อยสไลด์สับมาที่เครื่องหลวงพี่สไลด์ที่สามจับได้ไหมนะเมื่อกี้บอกแล้วนะอสงไขยปีเท่ากับเลขหนึ่งตามเลขศูนย์140ตัวในเหมือน1ยกกำลัง140นะยกเท่าไหร่ก็ได้แค่1แต่ถ้าตามด้วย0มันก็จะเป็น1ล้าน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 70ครั้ง70ทำไมถึงเป็น70ครั้งทำไมไม่เป็น140ครั้งหรอเพราะว่าไอ้ล้านเนี่ยมันต้องมีเลข0 6ตัวเนาะถึงได้เป็น1ล้านนี่ทำให้เป็นชุดเป็นสีฟ้าชุดหนึ่งเท่ากับสิบนะเท่ากับห้าล้านล้าน
แล้วก็ขยับไปเรื่อยๆคูณกันไป70ครั้งแล้วก็จะเป็นล้า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 น70ครั้งไม่ได้ใช่ไหมตัวนี้หลวมป่ะ แป๊บนึงกัดข้องทางเทคนิคแป๊บนึงได้เลยกดตรงไหนป่ะนะมาดูนี่แป๊บนึงแป๊บนึงกัดข้องทางเทคนิคเนี่ยเราอยู่คนละยุคกันก็อย่างเงี้ยนะเมาส์หายไปไหนนี่ไงเมาส์ก็ถ่ายเข้าว่ะโอเคโอเคแล้วออกไหมล่ะจอแล้วแต่ตอนนี้อาจารย์คนนี้นะโอเคคนนี้นะเดินหน้าทางขวามือนะนี่ในนักวิทยาศาสตร์ต่างๆเนาะเขาก็พยายามที่จะหาหน่วยวัดเวลาซึ่งเราก็คุ้นเคยกันดีอะนาฬิกาแดดเลยตั้งแต่ยุคโบราณนาฬิกาน้ำก็มีนี่นาฬิกาน้ำอันนี้อริสโตเติลเขาเป็นคนทำนะนาฬิกาน้ำตัวนี้นาฬิกาน้ำง่ายๆของเด็กๆเห็นไหมมีลูกบอลลอยอยู่พอน้ำเติมไปเรื่อยๆพอน้ำเต็มลูกบอลก็ชนข้างบนปึ้งนะลูกบอลข้างบนก็เด้งออกมาได้รู้แล้วแต่จะตั้งไม่กี่นาทีนะแล้วก็จะตั้งเป็นทาวเวอร์นาฬิกาน้ำแบบใช้กลไกอย่างด้านขวามือนี่ก็มีเหมือนกันนะแล้วก็มาดูหน่วยนับเวลานี่ของพวกเราเองเราคุ้นเคยกับเรื่องอสงไขยปีแต่เราก็งงอยู่ไม่หาย มันก็เป็นอย่างนี้ก็เลยมาลองทำเป็นตัวเลขให้ดูกันนะเลข0 140ตัวตามหลัง1 1เดียวออกมาแล้วเขาบอกว่านับไม่ได้ถ้าจะนับจริงๆก็ได้อยู่เนาะยิ่งสมัยนี้เรามีระบบไอ้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสมัยใหม่อ่ะง่ายๆเนาะก็นับไปสิ1ล้าน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 ไป70ครั้งก็คือ1อสงไขยปีอย่างนี้นะแล้วเป็นยังไงล่ะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยเรื่องกับการเกิดขึ้นของกับนะถึงทฤษฎีของนักวิทยาศาสตร์ก็คือการระเบิดในบิ๊กแบงอ่ะเนาะที่มีแรงกดดันอย่างมหาศาลแล้วทำให้เกิดแรงระเบิดขึ้นมาแล้วเป็นจุดเริ่มต้นของการนับเวลาในระบบของวิทยาศาสตร์ซึ่งในปัจจุบันเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่ตรงนั้นหรอกมันอาจจะมากกว่านั้นก็ได้คือไอ้เวลามันมีมาก่อนหน้านั้นแล้วแสดงเขาเริ่มเชื่อตามความรู้ของพุทธศาสตร์แล้วนะเพราะเวลามันมีไม่จำกัดแล้วก็ไม่มีความแน่นอนอะไรนี่เรามาดูไอ้แผนภาพอันนี้นะหนึ่งหมากับถ้ากับ4อสงไขยกับเมื่อกี้หน่วยอายุอสงไขยปีนะตอนนี้
ป็นอายุของโลกยังมหากาพย์ก็คือตั้งแต่โลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับสลายไปนะซึ่งรวมแล้วเป็น4อสงไขยกัปซึ่งถ้าเรานึกถึงแตงโมนะอากาศร้อนๆอย่างนี้มีแตงโมสักลูกผ่ามันไปเลย4เซี่ยวเซี่ยวที่1เละยังกินไม่ได้ร้อนเป็นเปลวไฟนะกว่าจะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอสงไขยกัปเดี๋ยวนะเขามีชื่อเรียกสังวัตกัปเขามีชื่อเรียกว่าสงไขยกัปสังวัตตะสงไขยกัปอันนี้คือตอนที่มันเป็นเปลวไฟนะเหมือนที่เขาบอกว่าเกิดบิ๊กแบงขึ้นมาแหละแล้วพอโลกมันค่อยๆพอมันเผาไหม้หมดแล้วมันก็ว่างเปล่าไปเลยว่างเปล่ามืดมิดมองอะไรไม่เห็นเลยอันนี้ก็เรียกว่าสังวัตถายีอสงไขยกัปนะสังวัตถายีอสงไขยกัปในสไลด์แผ่นภาพขึ้นตรงที่หนึ่งที่มันมืดมืดอ่ะที่เขียนว่าบิ๊กแบงตัวเล็กๆอ่ะพอเห็นไหมนะอันนี้เป็นช่วงที่สองก็คือ64อัตรากัปที่สองนะเป็นอย่างนี้พอมาอันตรกับต่อมาที่3โลกก็ค่อยก่อตัวขึ้นมาใหม่นะก็มีน้ำมีแผ่นดินนี่ก็ใช้เวลาอีก64อันตรกับนะช่วงนี้มันเริ่มแล้วเริ่มต้นแล้วเริ่มเกิดแผ่นดินขึ้นแล้วนะถ้าเราดูในพระไตรปิฎกก็คือไอ้ตอนปลายอสง64อันตรกับเนี่ยเริ่มมีง้วนดินเกิดขึ้นนะเนาะส่งกลิ่นหอมฟุ้งกระจายไปถึงชั้นพรหมโลกเลยนะพวกพรหมอภัสราก็แห่กันลงมาในแรงยั่วยวนของกลิ่นหอมของง้วนดินน่ะเหมือนเนยใสงั้นแหละก็อยากจะมาลิ้มรสนี่ตรงนี้เริ่มลงมาแล้วเป็นช่วงต่อระหว่างวิวัตตะอสงอสงไขยเรียกอะไรอ่ะวิวัตตะอสงไขยกับนี่กับส่วนเซี่ยวที่เที่ยวที่3อ่ะนะแล้วก็โลกมันจะเจริญเอาในยุคที่เกิดมนุษย์ขึ้นนะอันนั้นก็คือวิวัตตะทายีอสงไขยกับตรงนี้แหละมนุษย์เริ่มเกิดขึ้นละมนุษย์รุ่นแรกก็คือพวกอภัสราพรหมนะอภัสราพรหมก็ลงมาชิมง้วนดินอร่อยติดใจชิมปั๊บแสงสว่างที่ติดตัวมาจากพรหมโลกก็ดับมืดไปเลยเหาะกลับไปชั้นพรหมไม่ได้กลายเป็นมนุษย์อย่างเดิมแล้วก็เริ่มโดนเขาสอดใส่สวมสร้อยร้อยไส้นะใส่ไส้ใส่ตับไตไส้พุงเข้าไปยังไปตั้งรกรากสร้างชุมชนมนุษย์ขึ้นมาแล้วก็พัฒนามาเรื่อยเลยนะจนไปถึงช่วงสุดท้ายก็คือยุคกับไขลงอ่ะอย่างตอนนี้เราก็อยู่ในกับช่วงกับไขลงนะเป็นยุคที่มนุษย์เสื่อมไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นเรื่องแปลกอ่ะที่พุทธเจ้าทุกพระองค์อ่ะจะมาเกิดขึ้นในช่วงนี้แหละช่วง100,000ช่วงที่อายุมนุษย์100,000ปีลงมาเรื่อยๆต่ำสุด100ปีต่ำกว่า100ปีไม่มาเกิดแล้วมีแต่พวกเรานี่แหละเนาะ75ปีก็แห่ก็ลงมาเกิดเป็นล้านหายหัวหายหน้าหายตาไปไหนบ้างแล้วก็ไม่รู้นะที่เห็นหน้ากันอยู่ก็ไม่ถึงแสนเลยนะงั้นถึงเป็นหน้าที่พวกเรานะต้องไปตามมาหลวงพ่อให้นโยบายแล้วแต่ละคนไปตามมาคนละ50 50 50แสนคนก็ได้เท่าไหร่อ่ะเนาะ5ล้านน้อยมากนะขยับไปเรื่อยๆให้มันขยายไปทั่วทั้งโลกของพวกพราหมณ์เค้าก็มีวิธีวัดของเค้าเหมือนกันนะต่างจากพวกเราไปเนี่ยตรงเนี้ยนี่ให้เห็นอีกหน่อยก็คือวัฏจักรของโลกเห็นไหมโลกตั้งแต่ระเบิดบิ๊กแบงมาแล้วก็เกิดไปเพราะมืดมิดไปหมดแล้วก็เริ่มก่อตั้งขึ้นมาเริ่มก่อตัวแล้วก็เจริญทำให้มนุษย์สัตว์เกิดขึ้นแล้วมันก็วุ่นวายอยู่ในโลกนี่แหละแล้วก็เสื่อมไปอีกทีหนึ่งนะเหมือนที่เราแบ่งแตงโมเป็น4เซี่ยวนะแต่ละเซี่ยวก็คือ64อันตรกัปนะที่เขาทำให้เห็นชิ้นสีส้มเล็กๆโผล่ขึ้นมาอันนี้คือ1อันตรกัป1อันตรกัปเราก็นึกถึงอะไรอ่ะอายุของสัตว์นรกในอเวจีมหานร
รกน่ะนะเรามีตัวแทนอยู่ตรงนั้นที่เรารู้จักกันดีก็คือเทวทัตอ่ะเนาะ1อัตตรกัปตอนนี้ผ่านไปยังไม่ถึงชั่วโมงแล้วมั้งเนาะอัตตรกัปรวมกัน64อัตตรกัปนะก็เป็นอายุที่มนุษย์จะยืนหยัดอยู่ได้ในช่วงสุดท้ายแล้วมันก็จะดับมืดไปอีกอย่างนี้นะคราวนี้ทางสายวิทยาศาสตร์เขาว่ายังไงเราพอถึงตรงนี้เรามาดูคลิปสักหน่อยแล้วกันเนาะมาดูคลิปที่2เรื่องของการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ของพระเจ้าพยาศีดูเนาะนะพระเจ้าพยาศีในสายพุทธกาลเนี่ยพุทธกาลเนี่ยก็เป็นนักวิทยาศาสตร์นะท่านเป็นเจ้าครองนครเสตพยานครมีไหมอันที่สองอ่ะอันที่สองก็อันที่จุดสุดท้ายเขาบอกมีวิธีหนักกว่านี้อีกวิธีหนักกว่านั้นคือยังไงเอานักโทษประหารเนี่ยแล่เนื้อออกดูว่าจะมีวิญญาณออกไปไหมแล่เนื้อค่อยๆไล่ไปจนถึงกระดูกนะค่อยๆเลาะจนตายอ่ะดูว่าจะมีวิญญาณซ่อนอยู่ตรงไหนหรือเปล่าสุดท้ายมันก็ไม่เจอไม่เห็นมีวิญญาณอะไรอยู่ตรงไหนเลยตัวพระบรมกัสสปะเห็นตรงนี้ก็คือเปรียบเทียบกรณีหนึ่งให้ฟังแล้วกันมีคนแก่คนหนึ่งสอนหลานอย่าให้ไฟดับนะถ้าไฟดับให้เอาไม้สีไฟเนี่ยมาจุดไฟแล้วเดี๋ยวไฟก็จะติดเสร็จแล้วหลานนั้นเอาไม้สีไฟเนี่ยไม้ที่เอามาขัดให้เกิดความร้อนแล้วก็ไฟติดเนี่ยเอามาถากเป็นเส้นเล็กๆเอามาทำเป็นฟืนนั่นแหละก็ไม่เห็นไฟก็บอกก็เหมือนกับที่ท่านพิสูจน์อยู่แบบนี้แหละหาไม่ถูกวิธีอย่างไรก็ไม่เจอและสุดท้ายมาก็เลยแนะนำเส้นทางว่าท่านมาอยู่สู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเถอะอย่าเป็นมิจฉาทิฏฐิอีกเลยก็คือบอกพระเจ้าปายาสีไปแบบนี้พระเจ้าปายาสีว่าไงรู้ไหมบอกจริงๆเนี่ยนะตั้งแต่ท่านตอบคำถามข้อแรกเนี่ยข้าพระองค์ก็เชื่อตรงนี้แล้วล่ะคือเชื่อตั้งแต่ข้อแรกที่พระกุมารกัสสปะตอบแล้วเพียงแต่ว่าอยากจะลองดูปฏิภาณของลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าดูซิว่าเป็นยังไงคนในยุคนี้สมัยนี้เขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรที่มันไม่เห็นต่อหน้าไม่เห็นกับตาเราเองเป็นคนฝึกฝนอบรมตนเองในเส้นทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยต้องใจเย็นนะเจอคนที่ตั้งคำถามเยอะๆถามกลับเยอะๆย้อนกลับไปเยอะๆแล้วก็นั่งฟังเขาไปก่อนเขามีแนวคิดอะไรยังไงเหมือนพระกุมารกัสสปะอย่างเงี้ยฟังเขาพูดฟังเขาเล่าไม่ว่าเส้นทางที่พระเจ้าปยาสีจะเล่าไปแบบไหนเนี่ยพระกุมารกัสสปะก็ใจเย็นฟังมาเรื่อยๆๆเนี่ยนะเส้นทางที่เราอยู่ตอนนี้เป็นเส้นทางในการเสาะแสวงหาความสุขตามที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่านะฟังแค่ความเป็นตัวอย่างแค่เรื่องเดียว เราก็คงคุ้นเคยกับพระเจ้าปยาสีเนาะเจ้าครองนครเสตพยานครแล้วในวันหนึ่งเนี่ยพระกุมารกัสสปะท่านก็พาหมู่คณะ500นะเราก็คุ้นกับเรื่องพระ500โจร500อะไรพวกนี้นะท่านก็ไปโปรดในเมืองเสตพยานครเจ้าพยาสีแกก็เป็นเจ้าครองนครประเทศสราชอ่ะขึ้นตรงกับพระเจ้าประเสนที่โกศลก็คือต้องส่งสวยนะแกก็ได้ยินกิตติศัพท์มานานแล้วพระองค์เนี้ยเก่งมากในเอตทัคคะนะในด้านแสดงธรรมได้วิจิตรพิสดารสามารถทำให้คนฟังแล้วเข้าใจธรรมได้อย่างลึกซึ้งตั้งแต่แกได้ยินข่าวเนี่ยก็อยากจะไปฟังแล้วล่ะเพราะแกเป็นคนที่เป็นนักค้นฟ้านักพัฒนานักวิทยาศาสตร์ในสมัยพุทธกาลเลยทีเดียวเนาะแกทดลองมาเยอะแยะมากมายไกลกองอย่างเมื่อกี้ที่พระอาจารย์ได้เล่าให้ฟังนั่นเป็นส่วนหนึ่งสั้นๆมีทั้งหมดตั้ง10เรื่องที่แกค้นฟ้าเอาคนมาเอานักโทษที่จะต้องถูกประหารเอามาเชือดเนื้อทีละชิ้นเพื่อจะหาว่าวิญญาณอยู่ตรงไหนวะนะหาจนคนตายไปแล้วก็ยังมองไม่เห็นเป็นต้นอย่างเงี้ยนะมีทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะมีทั้งหมด8เรื่อง8ประเด็นเนาะนะตั้งประเด็นว่าไอ้คนชั่วนะคือรู้ว่าชั่วเพราะโดนจับมาขังคุกอ่ะไอ้คนชั่วตายแล้วทำไมไม่กลับมาบอกในเมื่อคนชั่วต้องไปนรกเนี่ยทำไมมันไม่กลับมาบอกไอ้คนดีล่ะตายแล้วได้ข่าวไปสวรรค์ทำไมไม่มาเล่าให้ฟังบ้างสวรรค์เป็นยังไงเนาะไม่กลับมาบอกเลยเรื่องเทวดาอะไรกันทำไมคนดีเมื่อได้ไปอยู่สวรรค์แล้วเนี่ยเนาะทำไมไม่ฆ่าตัวตายซะล่ะมันจะได้ตายอยู่แช่อิ่มอยู่ในความสุขอย่างนั้นน่ะ
นะแล้วก็ไม่เคยเห็นไอ้วิญญาณออกจากร่างกายคนเป็นคนตายทั้งสิ้นเลยนะคนตายก็แทนที่จะแทนที่จะตายแล้วจะเบาขึ้นอย่างนี้นะกลายเป็นคนตายตัวแข็งหนักอึ้งเลยหนักกว่าตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยซ้ำไปนะแล้วก็ไม่เห็นด้วยว่าไอ้วิญญาณมันออกจากร่างกายตรงไหนส่วนไหนของร่างกายเนี่ยเขาก็สงสัยอยู่อย่างเงี้ยตลอดทดลองมาตลอดใช้ชีวิตของนักโทษไปตั้งกี่ชีวิตก็ไม่รู้เนาะทั้งต้มทั้งแกงทั้งเชือดทั้งสับสารพัดเพื่อจะหาจิตวิญญาณของมนุษย์พระกุมารกัสสปะก็อธิบายไล่เรื่อยไปเลยนะตั้งแต่ข้อ1ยันข้อ10นั่นแหละเนาะเปรียบเทียบกับคนสารพัดเออเป็นเรื่องแปลกมากเนาะอย่างพวกเราเนี่ยถ้าไปคุยเรื่องนี้กับคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างพระเจ้าปัญญาเสียคงจะปวดหัวหน้าดูเลยเนาะไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว่าท่านได้รับการยกย่องเนี่ยเนาะอธิบายทำได้อย่างวิจิตรพิสดารเนี่ยท่านก็ยกอุปมาอุปไมยนะให้เห็นภาพเออเราสามารถพูดให้เห็นภาพได้ง่ายๆนะเมื่อเห็นภาพแล้วเนี่ยก็อาจจะเข้าใจได้เองทั้งที่มันไม่เกี่ยวอะไรกับความที่ของเขาเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นอ๋อก็เพราะไอ้วิธีการที่พระเจ้าปัญญาสีท่านเอามาใช้อ่ะมันเป็นคนละวิธีที่จะเข้าถึงพวกวิญญาณหรือพวกสิ่งที่มันไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยการทดลองทางวิทยาศาสตร์เห็นไหมวิธีการที่เอามาใช้กับหัวข้อเรื่องที่อยากพิสูจน์อ่ะมันไม่ตรงกันงั้นพิสูจน์ไปอีกกี่ร้อยปีมันก็ไม่สามารถที่จะค้นพบคำตอบที่ถูกต้องได้อย่างนี้เป็นต้นนี่10หัวข้อนะที่พระกุมารกัสสปะน้อมน้าวให้ทางพระเจ้าปัญญาสีได้เข้าใจจนในที่สุดก็ยังไม่ยอม10วิธีแล้วนะ10คำตอบนะก็ไม่ยอมทำยังไงอีกอ่ะท่านก็เลยเอางี้สิท่านก็เลยสำทับว่ามหาบพิตรท่านเลิกเชื่อได้แล้วนะความคิดเก่าๆของท่านอ่ะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิเอาอย่างนี้สิท่านเห็นไหมไอ้คนคือเปรียบเทียบให้เห็นในนายกองเกวียนสองคนเป็นเพื่อนกันแล้วก็เดินทางร่วมกันไปที่ค้าขายต่างเมืองทั้งหมดก็รวมกันแล้วเป็น 1,000 เล่มเกวียนซึ่งไปอย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องสิ้นเปลืองสารพัดทรัพยากรแล้วก็เคลื่อนไปได้ช้าไงนะเขาก็เลยตกลงกันว่าเอางี้แล้วกันให้ท่านไปก่อนแบ่งเกวียนไป500ของท่านน่ะเดินทางล่วงหน้าไปก่อนนะพอไปถึงระหว่างทางก็มีพวกยักษ์เนาะได้ข่าวมาเห็นมารู้มาก็ปลอมตัวเป็นมนุษย์เนาะแล้วก็ทำตัวเปียกโชกเป็นไงเราก็คุ้นๆเรื่องนี้ดีเนาะทำให้พ่อค้าคนแรกเนี่ยหลงเชื่อว่าเออข้างหน้ามันมีน้ำชุ่มอุดมสมบูรณ์แน่นอนสั่งลูกน้องเททิ้งหมดอาหารที่เหลือเททิ้งหมดเลยเนาะบอกเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ไปถึงดินแดนอุดมสมบูรณ์แล้วพอไปถึงที่ไหนได้มันกับยิ่งแห้งแล้งกันดารก็เลยโดนยักษ์จับกินหมดเลยทั้ง500เล่มเกวียนพอผ่านมาระยะหนึ่งไอ้เพื่อนกองเกวียนที่2ก็เคลื่อนขบวนเกวียนตามมาก็มาเจอไอ้ซากศพพวกนี้แหละเขาก็สั่งให้เก็บสมบัติที่มีค่าในไหนที่มันไม่ค่อยมีราคาก็ให้เอาทิ้งไปแล้วก็เอาที่มีค่ามีราคาขึ้นมาแล้วก็เจอยักษ์เหมือนกันแหละเนาะแต่ว่าเขาไม่เชื่อนะแล้วก็ฉลาดนะก็เห็นไอ้มนุษย์คนนี้มันแปลกๆนะมันตัวลอยๆหน้าตาดุดันตาแดงเนี่ยคงไม่ใช่มนุษย์แน่ๆเนี่ยก็รอดตัวมาแถมได้กำไรมหาศาลเลยอันนี้ก็เปรียบเทียบเรื่องกองเกวียนเปรียบเทียบเรื่องอะไรอีกเรื่องนักเลงเล่นสกาไอ้สองคนมาเล่นสกาแข่งกันไอ้คนที่หนึ่งมันชนะทุกเกมเลยไอ้คนที่สองก็โมโหนะก็เลยไปเอาลูกสกาเนี่ยมาป้ายยาพิษไว้เนื้อสกาแพ้ไอ้ฝ่ายชนะก็เอาสกาไปอมก็เจอพิษในสกาก็ตายเออนี่กรณีหนึ่งนะไอ้พวกนึงก็ชอบเพื่อนอีกสองคนเลี้ยงหมูอยู่ด้วยกันไอ้คนหนึ่งก็ไปเจอขี้หมู แห้งขี้หมูแห้งเฮ้ยสบายแล้วจะได้มีอาหารไปเลี้ยงหมูตัวเองจับใส่ห่อผ้าเทินหัวเดินกลับบ้านเจอฝนเจออะไรขี้หมูไหลเปียกเลอะเทอะไปหมดเลยเนาะกลับมาถึงบ้านมอมแมมไปหมดเลยแถม
ไม่มีอาหารให้หมูด้วยเพราะมันละลายน้ำไปหมดแล้วนี่นะอีกเคสหนึ่งอีกเคสหนึ่งไอ้พวกอีกสองคนก็เดินเข้าไปหาสมบัติในป่าในคนแรกเจออะไรอ่ะเจอเชือกปานเอาขอนเลยเนาะก็เอาทั้งคู่อ่ะไอ้คนที่หนึ่งก็เอาคนที่สองก็เอาก็แบกกันมาพออีกหน่อยก็มาเจอของมีค่าอย่างอื่นเนาะเจอผ้าเปลือกไม้เจอผ้าฝ้ายเจอเหล็กเจอโลหะเจอดิบุกเจอตะกั่วเจอเงินเจอทองไอ้คนที่หนึ่งก็ยังไม่ยอมทิ้งไอ้เชือกปานมันก็ยังถือเชือกปานว่าเสียดายด้วยความโลภด้วยความอะไรอ่ะด้วยความตระหนี่เนาะก็ไม่ยอมปล่อยทิ้งก็เลยไม่สามารถที่จะหยิบของมีค่าที่สุดคือทองคำอ่ะไอ้คนที่สองมันฉลาดมันทิ้งหมดเลยมาเจอสุดท้ายคือทองคำก็เอาทองคำกลับบ้านมาถึงบ้านไอ้คนที่หนึ่งก็โดนแม่บ้านด่าเปิงเลยเนาะแล้วที่สองก็รวยไปตามเรื่องตามราวแล้วท่านก็เลยสรุปในเหตุการณ์ทั้งสี่เนี่ยยกให้เห็นว่าเนี่ยไอ้คนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไอ้คนที่ไม่ยอมรับรู้ความจริงไม่ยอมที่จะมองเห็นคุณค่านะของเรื่องปัญญาความรู้ทางเรื่องทางธรรมอ่ะมันก็เป็นอย่างนี้ในที่สุดเนี่ยพระเจ้าปัญจทิกก็เลยยอมแต่ยังแบกไตให้ฟังด้วยโอ้ยโยมเนี่ยปลื้มนะพระคุณเจ้าตั้งแต่ตอบปัญหาข้อแรกแล้วนะเพียงแต่ว่าอยากจะดูว่ามันจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมากขึ้นไปตามลำดับไหมอย่างนี้เป็นต้นเนาะไอ้นี่แหละเรื่องของมิติจิตวิญญาณนะซึ่งมันมีอยู่ไม่ได้มีอยู่เฉพาะในบุคคลหรอกมันมีอยู่ในเอกภพนั่นแหละนะก็ที่เราเกิดขึ้นมาแล้วเกิดจากอะไรอ่ะก็มาจากไอ้จุติวิญญาณเนาะผ่าดังฝ่ายพ่อเนาะแล้วก็ดลใจให้พ่อปฏิสัมพันธ์กับแม่แล้วก็ย้ายไปอยู่ในฝังตัวในมดลูกของแม่นะเกิดปฏิสันวิญญาณขึ้นมาแล้วเป็นมนุษย์ขึ้นมาเกิดเวลาของตัวเองขึ้นมาที่มีคุณค่าขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วทางสายวิทยาศาสตร์ล่ะวิทยาศาสตร์เขาก็ค้นฟ้าเรื่องนี้มาเป็นไปร้อยปีเนี่ยอัจฉริยะคนหนึ่งของโลกปัจจุบันเนี่ยสตีเฟนฮอว์กิงนะเพิ่งจะตายไปสัก4ปีแล้วมั้งตายไปเมื่อปี61เนาะไอเนี่ยเป็นอัจฉริยะทางฟิสิกส์นะทางจักรวาลวิทยานี่เขาเชื่อเนาะว่ามีมนุษย์ต่างดาวเขาก็เอาตัว ET นะมาเป็นภาพลองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเห็นจริงเป็นหน้าตาสามเหลี่ยมอย่างนี้หรือเปล่าเพราะเราคงคุ้นเคยนะว่ามนุษย์ต่างดาวของเราเนี่ยมันมีอีก3โลกใช่ไหมอุตรากุลสปีบก็หน้ากลมบล็อกเป็นดวงจันทร์นะเนาะวันเพ็ญนายภูพวิเทหะทวีปก็หน้าสี่เหลี่ยมมั่งหน้าสามเหลี่ยมมั่งเนาะส่วนพวกเราชมพูทวีปก็น่าลีลีอย่างนี้นะที่นั่งฟังนั่งยิ้มอยู่เนี่ยเนาะนี่เขาอัจฉริยะค้นฟ้าพัฒนาเรื่องฟิสิกส์จากไอ้ทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์พัฒนามาเยอะแยะมากมายกายกองแล้วเขาก็เชื่อมั่นว่าจากวันข้างหน้าเราจะพบสิ่งมีชีวิตอีกเยอะแยะมากมายแล้วก็ร่วมกับไอ้เจ้านี่คนหนึ่งมิสเตอร์คาร์ลซาเกนนี่ก็พัฒนายานอวกาศที่จะไปสำรวจดาวอังคารนะคงจะไปร่วมมือกับใครล่ะที่กำลังดังๆทุกวันนี้เตรียมจะย้ายโยกย้ายมนุษย์โลกไปอยู่ดาวอังคารมีคนจองตั๋วกันแล้วล้นเลยนะทุกวันนี้นะแล้วก็มีการพิสูจน์ทฤษฎีต่างๆรูปร่างแปลกๆนะนี่ยานอวกาศยานอะไรก็ไม่รู้ไปอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจนะแต่เอารูปมาให้เราดูกันให้เห็นว่ามันพิลึกพิลั่นพิลึกนะนะเป็นที่เรื่องที่เราจะไปแต่ทั้งหมดเนี้ยมันก็หนีไม่พ้นเรื่องของอะไรอ่ะเรื่องของกฎไตรลักษณ์นะเรื่องของกฎแห่งกรรมนะมาดูเรื่องราวของเราเองบ้างในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเวลาอืมยังมีเวลาเนาะในเรื่องของเวลาเราก็จะเห็นว่าเมื่อสัก 2,000 กว่าปีมาแล้วนะไอ้ตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่นึกอ่ะนะว่าจะมีชาวพุทธจากอินเดียมาค้าขายในดินแดนที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้ก็คือสุวรรณภูมิใช่ไหมแต่มีการพบหลักฐานเยอะแยะมากมายเลยนะว่ามันมีพวกนี้คือมีการขุดค้นพบนะแถวเมืองกาญนะบ้านของพระเดชหลวงพ่อทัตตาของเราอะนะที่อำเภอทำอะไรพนมทวนหรืออะไรอะมีการค้นพบพวก
ตรีรัตนะซึ่งไอ้เครื่องหมายเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายที่ปฏิปดาอยู่ในศาลสี่เจดีย์เยอะแยะเลยนะศาลสี่เจดีย์เนี่ยก็สร้างในสมัยของพระเจ้าโศกมหาราชใช่ไหมก็ประมาณพ.ศ. 2300 2000 เอ้ย 236ถึงพ.ศ. 300นะประมาณนั้นแหละเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้ก็มาพบในประเทศเราด้วยนะเห็นไหมนะเนี่ยพบครั้งแรกในจารึกของพระเจ้าโศกมหาราชประมาณพ.ศ. 273ถึงพ.ศ. 311เนี่ยพบเครื่องหมายตรีรัตนะซึ่งเป็นสัญลักษณ์เฉพาะเลยในทางพระพุทธศาสนานะก็คือสัญลักษณ์ของพระรัตนตรัยนั่นแหละนะแล้วก็มียังพบการเอาไปประดับประดาตกแต่งอยู่ในศาลสี่เจดีย์นะแล้วก็เป็นสถูปในยุคของอมรวดีในยุคมัทุราในสมัยนั้นนะมีจี้ห้อยคอบ้างมีรูปสิงโตไอ้รูปสิงโตนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าของศากยะองค์นะเป็นรูปสิงโตซึ่งก็พบบ่อยมากในอินเดียลูกปัดหินสีต่างๆนี่มาดูอันต่อไป เนี่ยลูกปัดหินสีต่างๆนี่ก็ค้นพบในภาคใต้ของเราในสุราษฎร์ธานีนะในนครศรีธรรมราชเยอะแยะนะลูกปัดแล้วก็พระพุทธรูปซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นยุคของทวารวดีแต่นักประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยระบุว่าทวารวดีเนี่ยมันค้นพบในไทยจริงๆเนี่ยพ.ศ. 1100แต่ว่าเราเป็นพุทธกันมาก่อนหน้านั้นอีกก็คือตั้งแต่พบพระปฐมเจดีย์นั่นแหละนะเมื่อพบพระปฐมเจดีย์ซึ่งเราเห็นแล้วว่าสร้างไว้ตั้งแต่สร้างเสร็จตั้งแต่พ.ศ. 300ใช่ไหมใครเคยไปเที่ยวปฐมเจดีย์บ้างล่ะเนี่ยปฐมเจดีย์เนี่ยปฐมเจดีย์นะรัชกาลที่4สมัยที่ท่านเดินธุดงค์อยู่อ่ะท่านก็ไปพบนะรูปนี้ท่านเลยจำลองรูปแบบพระปฐมเจดีย์ไว้นี่เป็นเจดีย์จำลองซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของพระปฐมเจดีย์นะอันเนี้ยเป็นรูปแบบเดียวกับศาลสี่เจดีย์ในสมัยของพระเจ้าโศกมหาราชนะข้ามมาถึงนี่เลยยุคของเรานะพระมหาธรรมกายจีดีเนี่ยนะสีทองนั่นนะก็แบบเดียวกันซึ่งเป็นพุทธานุญาตในการสร้างพระเจดีย์โดยยึดถือทรงบาทคว่ำนะทรงบาทคว่ำเห็นไหมศาลสี่เจดีย์ชัดพระมหาธรรมกายจีดีชัดนะพระปฐมเจดีย์ก็ทำนองเดียวกันเห็นไหมจ๊ะนะนอกจากจะค้นพบพวกลูกปัดเอ่ยพวกตีรัตนะเอ่ยก็ยังพบตราประทับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ตั้งแต่พวกเสนาบดีเอ่ยกษัตริย์เอ่ยนะตราประทับของพระเจ้าอโศกมหาราชเองก็ดีนะก็เนี่ยไอ้ตีแดงๆเนี่ยซึ่งมีจารึกเป็นอักษรพราหมีที่ใช้ในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชเห็นไหมตัวยึกยึกยักยักนั่นนะเนี่ยเป็นตราประทับซึ่งก็พบในไทยเช่นเดียวกันนะภาพตรงกลางเล็กๆอันนี้ก็เป็นตรีรัตนะเนาะแล้วก็ยังพบรูปพระสงฆ์3รูปเห็นไหมกำลังอุ้มบาตรอยู่นะบนแผ่นดินเผาเนาะนี่ก็เช่นเดียวกันและไอ้กลองมโหระทึกนี่ก็พบเยอะแยะหลายที่เลยทั้งในอู่ทองเองก็ดีเนาะในเมืองกาก็ดีโดยนักขุดค้นทางโบราณคดีไอ้มิสเตอร์เอียนโกลเวอร์ชาวอังกฤษนะมาทำการขุดค้นที่เมืองการนะก็พบสิ่งเหล่านี้นี่ก็คือยุคทวารวดีซึ่งสืบค้นไปถึงสมัยพ.ศ.200กว่า300นั่นแหละ นะเห็นไหมธรรมจักรนะพระในยุคทวารวดีเราก็จะเห็นว่าจากพุทธภูมิมาสู่สุวรรณภูมิเนี่ยมันมาแล้วนะตั้งแต่ประมาณ 2,300 กว่าปีที่แล้วก็คือประมาณพ.ศ. 2273นั่นแหละนะเป็นต้นมา ตอนนี้ 2,565 ใช่ไหม 273ก็ลบไปสินะก็เหลือ 2,380 ประมาณ 2,350 ปีขึ้นไปนะไอ้
ช่วงนั้นอ่ะก่อนหน้า 2,500 ปีโลกเราก็ยังเป็นอย่างนี้เนาะก็คือตรงดินแดนสุวรรณภูมิเนี่ยมันเป็นจุดจบจุดบรรจบนะของซีกโลกทางตะวันตกคืออะไรอ่ะสมัยนั้นมีการค้าขายกันเยอะแยะมากมายใช่ไหมไอ้ตะวันตกก็คือพวกอินโดพวกเปอร์เซียพวกอาหรับอินโดนี่หมายถึงไอ้พวกตอนออกกลางพวกไอ้โรมันน่ะพวกไอ้เมืองท่าของโรมันกับเวนิสอ่ะนะแหล่งค้าขายอ่ะเขาก็เดินทางเรือค้าขายทางเรือมาทางเส้นนั้นอ่ะนะแล้วก็มาเจอสุวรรณภูมิมาค้าขายค้าขายอะไรที่ดังสมัยนั้นก็ค้าขายเครื่องเทศของเรานะเกาะโมลุกกาเอ้ยแถวสุมาตราเอ้ยแถวมาเลเซียแถวนี้แหละแล้วฝั่งตะวันออกล่ะฝั่งตะวันออกก็จีนก็เหมือนกันจีนฮั่นฮั่นนี่ก็คือพวกมองโกไงที่มายึดจีนอยู่ยุคหนึ่งอ่ะนะจะมาถึงยุคสุสีไทเฮาอ่ะนี่พวกนี้พวกฮั่นก็คือพวกมองโกนั่นลงมาทั้งไอ้เชื้อชาติมอญเชื้อชาติอะไรแถวนั้นอ่ะเขาก็มาค้าขายชุมนุมกันที่สุวรรณภูมิเขาเป็นคนตั้งชื่อนะสุวรรณภูมิ Land of Gold เนี่ยทำไมก็ตั้งชื่ออย่างนั้นน่ะนะในคัมภีร์มหาวงศ์ของศรีลังกาก็ดีในนิทานชาดกของอินเดียก็ดีนิทานของชาวเปอร์เซียก็ดีนะรวมทั้งของพวกมองโกก็ดีของจีนยุคนั้นก็ดีเขามาพบสุวรรณภูมิเนี่ยเขาเรียกดินแดนนี้ว่าจินหลินหรือกิมหลินกิมก็ทองไงนะแผ่นดินทองนะไฟฝรั่งตะวันตกก็เรียกว่า Land of Gold นะสุวรรณภูมิได้พระปฐมเจดีย์สมัยก่อนนู้นอ่ะนะ 2,000 ปีนั่นน่ะเขาก็เรียกพระปฐมเจดีย์ซึ่งสร้างเสร็จพ.ศ. 300ถ้าใครเคยไปก็ไปดูอ่ะจะมีจารึกไว้นะพ.ศ. 300สร้างเสร็จนี่องค์นี้องค์นี้องค์นี้เลยองค์นี้องเนี้ยองเนี้ยองเนี้ยอยู่ด้านทิศไหนหนอของพระปฐมเจดีย์อ่ะแล้วตรงเนี้ยเขาจะเขียนไว้ว่าพ.ศ. 300นะที่ปฐมเจดีย์สร้างเสร็จเห็นไหมเกิดจากอะไรอ่ะก็เกิดจากสมณสูตรสาย9ใช่ไหมนะพระโสณะพระอุตรเถระนำคณะสงฆ์มาจะเรียกมาทางนี้นะผ่านทั้งพม่าก็มาทางบกเนี่ยนะทางบกก็ผ่านทางพม่าผ่านมาทางไทยนะอะไรพวกเนี้ยนี่เป็นทางนะจากยุโรปมาเห็นไหมมันบังคับโดยแผนที่อ่ะเขาต้องมาบรรจบกันที่สุวรรณภูมิจากสายจีนแล้วก็ต้องมาบรรจบที่ตรงนี้เช่นเดียวกันมันไม่มีทางออก นี่แม้แต่ยุคปัจจุบันเห็นไหมจากเวนิสเมืองท่าที่เจริญที่สุดเพราะใส่ไม้น้ำเนี่ยพวกกรุงโรมพวกโรมันเนี่ยก็ยังรุ่งเรืองมันเจริญรุ่งเรืองเขาก็ค้าขายทางเรือก็ผ่านทั้งอาหรับทางเปอร์เซียเข้ามานะไปแอฟริกาก็ตรงไนโรบีพอมาทางมหาสมุทรอินเดียก็เข้ามาทางพม่าเห็นไหม นะมาปัญจาบตรงเนี้ยแล้วก็มาสุวรรณภูมิเห็นไหมแล้วขึ้นมาทางจีนที่ลงมาเหมือนกันเลยนี่ยุคที่พระเจ้าสุมาราชขยายธรรมะไปทั่วชมพูทวีปถ้าพูดถึงชมพูทวีปหมายถึงโลกใบนี้ทั้งใบเนาะแต่ถ้าหมายถึงโลกปัจจุบันชมพูทวีปก็คืออินเดียคืออินเดียคือปากีสถานคืออะไรอ่ะที่แผ่นดินเกิดของพระเจ้าอ่ะนั่นแหละชมพูทวีป9สายสายที่9สุวรรณภูมิเพราะว่าดูแผนที่อาจจะไม่ได้สัดส่วนนะอาจจะไกลกว่าเพื่อนก็ได้มั้งไอโยนกโยนกก็คือนั่นแหละไปที่โรมอ่ะเนาะมีพระฝรั่งนะสมัยนั้นน่ะบวชพระเจ้าเป็นพระอรหันต์นะก็ไปเผยแผ่ที่ยุโรปที่โรมแบ่งกันไป9สายนะสายที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดก็เนี่ยมีลังกาก็มีสุวรรณภูมินะส่วนสายที่ไปทางปากีสถานไปทางอัฟกานิสถาน ก็โดนเขายึดหมดเลยเนาะในยุคสมัยพุทธศักราช2800อ่ะเนาะอิสลามเข้ามาจัดการจะพุทธศาสนาหายสาบสูญไปจากอินเดียทีเดียว
อันนี้ก็เช่นเดียวกันเห็นไหมเส้นทางเผยแพร่พุทธศาสนาในยุคแรกๆ เห็นไหมเนปาลก็ยังถือว่าเป็นชมพูทวีปเนาะแตกย้ายเป็นอย่างนี้อันนี้นี่ก็ทีหลังแล้วถนนสายไหมซึ่งมันมีมาแต่โบราณแล้วเนาะมีมาตั้งแต่อะไรอ่ะมหาวิทยาลัยตักกศิลาเนี่ยนะตักกศิลาเขามีมาก่อนพุทธกาลด้วยซ้ำไปตั้งแต่บรรดาพราหมณ์เศรษฐีทั้งหลายกษัตริย์แคว้นต่างๆก็ส่งลูกส่งใครต่อใครนะมาเล่าเรียนที่ตักกศิลาเขาอยู่แถวๆอัฟกานิสถานนั่นแหละ ในเส้นทางสายไหมก็มีการค้าขายมาก่อนหน้านั้นแล้วนะตั้งแต่ยุคโรมันเข้ามาจนถึงฝั่งจีนนะจุดจบก็อยู่ที่ฉางอานเนี่ยนะแหล่งความเจริญซึ่งก็คือเมืองหลวงเก่าของแผ่นดินจีนยุคนั้นนะฉางอานตุนหวงใช่ไหมนะแหล่งอารยธรรมของพุทธศาสนาเจริญที่ตุนหวงถ้ำตุนหวงนะมีพุทธรูปเยอะแยะมากมายประวัติพุทธศาสนาเพียบเลยนะเหมือนกับไอ้ถ้ำอาชันตะของอินเดียนั่นแหละนะยุคใกล้เคียงกันเนี่ยทางสายไหมเชื่อมระหว่างยุโรปนะเปอร์เซียนะกาดูดอาระเบียอินเดียจีนนะพม่าไทยทั้งหมดสุมาตราจาวาเห็นไหมตรงนี้ซึ่งเนี้ยจะไปพูดละเอียดอีกทีในโอกาสหน้าที่จะเล่าถึงเรื่องของยุคชวาราวดีแล้วไปสู่ยุคศรีวิชัยนะเกี่ยวเนื่องกันยังไง นี่ซีโรดครอบคลุมทั้งหมด แม้แต่กระทั่งยุคหลังก็คือยุคของมาโคโปโลนะที่เข้ามาขุดทองนะเดินทางเรือมาค้าขายมาขุดทองที่แผ่นดินจีนเห็นไหมเขาก็ผ่านมาจากเนี่ยนะเอเธนส์เวนิสไล่มาเรื่อยๆใช้เวลาไปกลับทั้งหมด24ปีเนี่ย1271ถึง1295 24ปีมาหอบทองคำจากจีนเพชรพลอยต่างๆสารพัดเลยไปค้าขายในยุโรปนะแล้วก็มายุคใกล้เข้ามาหน่อยนะก็ยุคของศรีวิชัยนะที่ปาเลมบังเห็นไหมของอินโดนีเซียเห็นไหมหลักฐานพวกนี้นะมีพระพุทธรูปที่โดนทิ้งน้ำกันเป็นแผ่นหรือว่าเกิดภูเขาไฟระเบิดอะไรไม่รู้เนี่ยยุบลงไปอยู่ใต้น้ำนะคนพบกันเยอะแยะเห็นไหมนะไปถึงไหนแล้วของเราก็พบหลักฐานทั้งหลายเหล่านั้นน่ะมานะนี่มาดูคลิปที่3เนาะต่อหากจะให้บอกถึงความงามของแผ่นดินไทยคงหลายหลากมากมายเมืองไทยเป็นเมืองอิสระเป็นเมืองพระเมืองธรรมะน้ำใจและรอยยิ้มไม่เคยสูญไปกับเวลาที่ข้ามผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ที่ทุกคนสามารถคุยกันเห็นกันได้จากทุกมุมโลกในนาทีต่อนาทีรวมถึงเมืองไทยยังเป็นศูนย์รวมของงานศิลป์ทุกด้านซึ่งปรากฏอยู่ตามวัดวาอารามทั่วไทยกว่า 100,000 แห่งเลยทีเดียววัดสำหรับคนไทยหาใช่เป็นแค่ศาสนสถานเท่านั้นหากแต่เป็นเสมือนสถานที่พักพิงทั้งในยามทุกโศกหรือเมื่อสมหวังต้องการเสริมสิริมงคลให้ชีวิตวัดในประเทศไทยเราเนี่ยความจริงยังมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วแต่ว่าสมัยทวารวดีเนี่ยก็จะเหลือที่เราจะศึกษาเนี่ยน้อยคนในพื้นที่เนี่ยก็มีมาแต่ดั้งเดิมเข้าไปในถ้ำอชันตาก็จะเห็นว่าจะมีเจดีย์ด้วยนะเจดีย์ก็มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแต่เป็นเจดีย์อยู่ข้างในถ้ำจะมีลักษณะของการที่เขียนลวดลายมั่งแกะสลักอะไรต่ออะไรมีหมดสมัยก่อนคนสมัยโบราณถ้าก็มีท่าน้ำเขาสร้างพระไว้ในถ้ำ
พระในถ้ำแหวสร้างเป็นองค์เรียบร้อยเสียนพระทำมาต่างหากคอยมาตั้งทีหลังทั้งในคอพระก็ทำเป็นลุ่มเป็นบ่อไว้มีขั้นมีลูกลอยมีไรมีทองมีเงินมีทองใส่ไว้นั้นแล้วต่อเสียนไปตั้งมาปัจจุบันคนเขารู้ประวัติแล้วก็เลยมาตัดเสียนพระเอาข้องในคอพระไปเสียบ่แล้วก็เมื่อในบูนาไม่เอาเสียนพระมาตั้งไม่ทำไม่แต่เสียนดื้มพระดื้มนอกจากถูกตัดคอไปเสียเราเห็นความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในประเทศเราเนาะเป็นมายาวนานนะใครบอกว่าเรานับถือพุทธศาสนาแค่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมามันไม่ใช่หรอกเนาะเป็นมานานแล้วก็ตามแหล่งโบราณคดีค่อยๆขุดค้นพบไปเรื่อยๆแม้กระทั่งในสามจังหวัดภาคใต้นะที่ปัตตานีที่ยะลาแล้วก็ขุดพบหลักฐานของพุทธศาสนาเพียบเลยเนาะดูคลิปที่4ต่อแล้วกันมรดกศิลปกรรมสำคัญของชาติทั้งโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุของผู้คนในดินแดนประเทศไทยสร้างสรรค์ขึ้นจากจินตนาการความเชื่อและศรัทธาในพระพุทธศาสนาผนวกกับการรับอิทธิพลจากต่างประเทศวิวัฒนาการตามยุคสมัยก็เกิดเป็นเอกลักษณ์สำคัญจวบจนปัจจุบันพุทธศตวรรษที่10ถึง11พระพุทธรูปปางประธานพรศิลปะคุปตะสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพนำมาจากเมืองพาราณสีประเทศอินเดียพุทธศตวรรษที่14พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะปาละจากเมืองพุทธคยาประเทศอินเดียพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้มาจากประเทศอินโดนีเซียพระพุทธรูป8ปางอัสตะมหาปาฏิหาริย์และสถูปจำลองจากเมืองพุทธคยาศิลปะโบราณวัตถุจากประเทศในเอเชียอาทิพุทธศตวรรษที่17ถึง19พระอมิตาภะพุทธเจ้าศิลปะญี่ปุ่นสมัยคามากุระพุทธศตวรรษที่23ถึง24พระพุทธรูปปางประธานอภัยศิลปะลังกาแบบโปโลนารุวะตอนปลายพุทธศตวรรษที่24ถึง25พระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัยศิลปะพม่าพระศรีอริยะเมตไตรโพธิสัตว์ได้จากบ้านฝ้ายอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ศิลปะโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยอาทิเครื่องมือหินแบบต่างๆจากการขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีบ้านเก่าจังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่ยุคหินเก่าหินกลางและหินใหม่เครื่องมือโลหะจากแหล่งโบราณคดีโนนนกทาจังหวัดขอนแก่นเครื่องประดับลูกปัดหินและแก้วจากแหล่งโบราณคดีบ้านดอนตาเพชรจังหวัดกาญจนบุรีศิลปะทวาราวดีพุทธศตวรรษที่11ถึง16ทำมาจากกับกวางหมอบหินสูง2เมตร10เซนติเมตรพบที่จังหวัดนครปฐมเสียรพระพุทธรูปย้ายมาจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันเกษมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระพุทธรูปปางแสดงธรรมจากวัดเขาสมอครอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีแผ่นหินจำหลักพระพุทธรูปปางสมาธิจากวัดพระศรีสรรเพชรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแผ่นหินจำหลักพระพุทธประวัติตอนยมกปาฏิหาริย์จากวัดจีนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศิลปกรรมสำคัญที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ของคนในชาติทุกยุคทุกสมัยเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ล้วนแล้วแต่ให้คนไทยติดตามค้นหาเพื่อให้ได้มาเป็นมรดกโลกสืบไปมีบุคคลท่านหนึ่งเนาะที่ท่านก็มีคุณูปการกับพุทธศาสนาเรามากทีเดียวก็คือยุคที่อังกฤษ
มาครอบครองอินเดียนั่นแหละใครล่ะเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมแล้วก็เจมส์ปรินเซปนะเป็นนักสำรวจแหล่งโบราณคดีในช่วงพ.ศ. 2376ถึง2428ก็ประมาณ52ปีที่ท่านขุดค้นประวัติศาสตร์พุทธศาสนาแล้วก็ขนสมบัติพุทธศาสนาไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์อังกฤษเยอะแยะมากมายก่ายกองเลยทีเดียวแล้วทำให้เรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนาะเกิดขึ้นในแผ่นดินพุทธกาลในแผ่นดินพุทธศาสนาในช่วงพุทธศตวรรษที่3ถึง5ก็คือยุคพระเจ้าอโศกมหาราชแล้วก็สืบต่อเนื่องมาอีก2ศตวรรษนั่นแหละนะวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ตามเวลาที่เราจะได้ศึกษาเราเรียนกันนะเราจะเห็นความเจริญรุ่งเรืองเหล่านี้แพร่ขยายไปทั่วเลยเห็นไหมทั้งประวัติศาสตร์ทั้งสิ่งที่เราค้นพบเห็นไหมสารพัดนะแล้วก็ถ่ายทอดเป็นวัฒนธรรมให้เกิดความภาคภูมิใจในพุทธศาสนาของพวกเรา วันนี้ก็มีอยากจะถามปัญหาอะไรก็ฝากไว้ในไลน์ของคุณธนพรเนาะเรามาบูชาพระกันเราพร้อมกันตั้งใจนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนามาสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์ทั้งทิ้งของเราขอความสุขตั้งใจยอมไหว้พระต่างโดยพร้อมเพรียงกันค่ะเอาไหว้ครั้งที่หนึ่งน้องไหว้ครั้งที่สองน้องไหว้ครั้งที่สามขอความสุขความเจริญรุ่งเรืองในธรรมต้องมาเกิดมีแก่นักสร้างบารมีทุกท่านเทอญสาธุกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่มีได้มีทางมามอบความรู้ให้กับพวกเราค่ะมาดูเป็นยังไงคะเส้นไหนของการเวลานะคะเวลาคืออะไรคะเวลาก็คือมนุษย์ใช่ไหมคะมนุษย์ก็คือเวลานะคะที่เกิดขึ้นพร้อมกับการระเบิดใหญ่ของเอกภพนะคะเรานับเวลาได้จากจุดเริ่มต้นนะคะและจุดสิ้นสุดของเหตุการณ์ใช้เป็นหน่วยนับทั่วไปนะคะจากวินาทีถึงศตวรรษนะคะใช้ลำดับก่อนหลังนะคะแล้วก็ใช้บอกความหมายในเวลาหนึ่งๆนะคะใช้บ่งบอกความไม่แน่นอนนะคะใช้บอกความสัมพันธ์ของสัดส่วนนะคะและก็ใช้บอกความถี่ของการกระทำค่ะส่วนในเรื่องของการนับเวลาของพระพุทธศาสนานะคะหรือว่าโลกกำลังจะถูกทำลายนะคะเวลาพื้นที่ในศาสนาต่างๆนะคะก็ติดตามรายละเอียดนะได้ที่ YouTube นะคะของ Channel ของ DOU นะคะแล้วก็ Facebook ไลฟ์ศูนย์ประสานงาน DOU ค่ะนะคะขอประชาสัมพันธ์นะคะเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน4นะคะวันพฤหัสบดีที่17มีนาคมพุทธศักราช2565นะคะก็มาร่วมใจนะคะการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะคะให้ครบ 4,200 ล้านจบนะคะโครงการในโครงการสวดธรรมจักร 10,000 ล้านวิวฟื้นฟูศีลธรรมโลกนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะมาสวดธรรมจักร24ชั่วโมงนะคะพร้อมกันไปทั่วโลกผ่านช่องทาง YouTube GBN นะคะสถานีเพื่อทำพ้นทุกข์และบรรลุธรรมค่ะแล้วก็มีการประกาศรับสมัครบวชวันคุ้มครองโลกนะคะเป็นโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ในวันคุ้มครองโลกพ.ศ. 2565นะคะก็จะมีการอบรมระหว่างวันที่27มีนาคมถึง9พฤษภาคมพุทธศักราช2565นะคะกำหนดการนะคะก็จะมีพิธีบรรพชาวันที่9เมษายนพุทธศักราช2565ก็จะมีพิธีอุปสมบทวันที่10เมษายนพุทธศักราช2565นะคะก็รับสมัครและสัมภาษณ์ทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27มีนาคมพุทธศักราช2565ค่ะโครงการที่1นะคะคือการบวชครั้งนี้จะแบ่งเป็น2โครงการนะคะโครงการที่1คือคุณสมบัติของผู้สมัครก็คือต้องเคยผ่านการอบรมธรรมทายาทนะคะ2
ต้องจบการศึกษาตั้งแต่ม .6 หรือปวชขึ้นไปค่ะ 3. ต้องไม่มีรอยสักนะคะก็สามารถโทรศัพท์ติดต่อได้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0897548925ค่ะโครงการที่2ก็จะเป็น1บุคคลทั่วไปนะคะ2จบการศึกษาม .3 ขึ้นไปก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0967953472นะคะสำหรับธรรมะวันนี้นะคะก็มีมาฝากว่าวันเวลาผ่านไปเร็วอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตนะคะเพราะวัตถุประสงค์ของการมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีก็ต้องใช้วันเวลาที่มีอยู่ในโลกนี้นะคะสร้างบารมีให้เต็มที่ค่ะเป็นธรรมะของคุณครูแม่ใหญ่นะคะในวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2546ค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะก็มาหมั่นเติมบุญนะคะโดยการมารับฟังธรรมะที่ต่อเนื่องนะคะโดยผ่านห้องซูมดีโออยู่ Channel ห้องนี้กันนะคะพิเศษสำหรับวันพระนะคะเวลา 7:30 นถึง 11:30 นโดยประมาณนะคะก็จะมีพิธีถวายมหาสังฆทานออนไลน์ DOU แสงสว่างแห่งปัญญาซึ่งวันพระที่จะมาถึงนี้คือวันพระพฤหัสที่17มีนาคมพุทธศักราช2565นะคะเป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน4ปีฉลูนะคะก็ห้ามพลาดนะคะมาอบุญด้วยกันค่ะแล้วก็กลับมาพบกับรายการธรรมะสบายๆนะคะใหม่ในวันที่อาทิตย์ที่20มีนาคมพุทธศักราช2565นะคะเวลาเดิมค่ะเวลานี้แหละเวลา 12:30 นถึง 13:30 นค่ะก็ขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านเลยนะคะมาสั่งสมบุญกันที่ห้องซูมดีโออยู่ห้องนี้นะคะสำหรับวันนี้เวลาก็ได้หมดลงแล้วนะคะก็ทางทีมงานนะคะและดิฉันพรหมพรเทศารีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอกราบอนุโมทนาบุญค่ะแล้วมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ